ลายเป็นประเด็นอย่างมากภายหลังเพจ The 101 World พูดถึงภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2ในเชิงวิจารณ์โดยผู้เขียนโพสต์นี้คือพิมพ์ชนกพุกสุขระบุว่ามีภาพยนตร์ไทยที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไทยและอุดมการณ์ราชาชาตินิยมมากมายแต่ที่น่าสนใจคือบุพเพสันนิวาส2พูดถึงประเด็นเหล่านี้ผ่านการเป็นหนังคอมเมดี้สดใสฉาบเคลือบด้วยเรื่องราวความรักทุกภพทุกชาติของคนหนุ่มสาวย้อนอดีตให้เป็นเรื่องฟุ้งฝันและมอบรสชาติที่กลืนง่ายรวมทั้งชื่นมื่นทั้งส่งต่ออุดมการณ์ราชาชาตินิยมไปยังศตวรรษที่21กล่าวรวมๆคือบุพเพสันนิวาส2รู้ตัวและตระหนักดีว่ากำลังจะเล่าเรื่องอะไรและกลุ่มคนอยากดูอะไรมันจึงไม่ได้กลบกลิ่นความเป็นละครออกไปแม้แต่นิดไม่เร้นเงาความฝันหวานในอดีตหนังตระหนักดีว่าคนดูอยากดูอะไรและมันก็เสิร์ฟให้คนดูได้ดูอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในอดีตเสื้อผ้าหรือกระทั่งฉากพระนางเกี้ยวพาราศีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หนังยาวเกือบ3ชั่วโมงไม่ว่าตัวหนังจะจงใจหรือไม่ก็ตามมันได้ส่งต่ออุดมการณ์ราชาชาตินิยมผ่านการมีอยู่อันแสนเป็นมิตรและชีวิตดีของตัวละครขุนนางมียศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องและมองข้ามชีวิตข้าทาสไปเกือบหมดซึ่งก็น่าเศร้าปนขันที่ผู้เขียนค่อนข้างมั่นใจว่าหากภพชาติมีอยู่จริงกว่าครึ่งนี่น่าจะไปเกิดเป็นบ่าวโดนเคี้ยนหรือไม่ก็ไปเป็นไพร่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสโลว์ไลฟ์กลางทุ่งกระหืดกระหอบทำงานส่งสวยให้ในวังทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางส่วนระบุว่าไปดูมาแล้วค่ะหนังสนุกมากชอบมากภาพสวยรายละเอียดสวยงามดูแล้วอิ่มตาอิ่มใจค่ะคุณผู้วิจารณ์ปล่อยวางอคติบ้างนะคะจะได้ดูหนังแบบมีความสุขค่ะถ้าอคติได้ขนาดนี้ชีวิตนี้ก็คงทำได้เพียงแค่นี้สงสารที่ร่ำเรียนมาทั้งชีวิตไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงได้ต้องจมปลักอยู่กับเลนโคลนเช่นนี้ไม่สงสารคนเขียนนะสงสารคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าทำไมเขาถึงเขียนแบบออกมานี้สงสารคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้ออกมาสร้างไว้ให้เป็นหลักฐานแก่คนไทยรุ่นหลังๆวันหนึ่งที่ได้ตื่นรู้ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วมองย้อนกลับมาจะได้เห็นว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าที่เคยพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยุคสมัยที่มืดมนนั้นมันเป็นแบบนี้แหละถ้าจะแซะสถาบันในทุกๆอย่างที่ได้ดูได้รับรู้ก็ตามแต่ความต้องการของคุณเลยเรื่องบางเรื่องของบางอย่างเราดูเพื่อความบันเทิงก็แค่นั้นอย่าไปคิดมากถ้าอยากจะแซะสถาบันชนชั้นสูงหรืออภิสิทธิ์ชนทั้งหลายก็แซะให้มันครบทุกเรื่องนะครับจะซีรีส์จีนซีรีส์ฝรั่งหนังจีนหนังไทยหนังอินเดียทุกๆอย่างก็มีทั้งนั้นเราควรจะเลือกมองในสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมหรือจุดมุ่งหมายของมันจริงๆอย่างเช่นความบันเทิงแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมอย่าเรื่องมากอย่าคิดลึกเลยก่อนจะเป็นนักวิจารณ์หนังที่ดีวางอคติลงก่อนการสอดแทรกหรือมองด้วยแว่นทัศนะของตนไม่ใช่เรื่องผิดเป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำด้วยแต่การให้อคตินำมันจะบดบังข้อเท็จจริงของงานที่ตนวิจารณ์จะทำให้ผู้วิจารณ์หรือบทวิจารณ์ด้อยค่าลงและเพจเซเพลย์ยังระบุว่าใครว่างๆอยากดูทัวร์เชิญโพสต์นี้ครับเหมือนสาบกีนี่ชีวิตจะทุกข์ยากแม้แต่ภาพยนตร์บันเทิงก็โยงไปเรื่องที่ตัวเองหมกมุ่นได้อ้อพิมพ์ชนกพุกสุขคนเขียนโพสต์นี้ก็ไม่ใช่ใครก็สาบกีที่ไปชูป้ายที่มีถ้อยคำหยาบคายปลุกปั่นใส่รูปในหลวงรัชกาลที่9แล้วเป็นเรื่องเป็นราวต้องออกจากที่ทำงานเก่านั่นไงครับครั้งหนึ่งดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าก็เคยพูดถึงพิมพ์ชนกเช่นกันว่าคุณจอมขวัญเคยอยู่ไทยรัฐทีวีเอียงกระเทเรวันก่อนมีผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีด้อยค่าเจ้านายของซาอุดิอาระเบียอีกแล้วไม่รู้เธอชื่ออะไรแต่ด้อยค่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองราชนาจักรได้แย่และเลวร้ายมากทั้งยังไปหมิ่นด้อยค่าเจ้านายของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเสียอีกตกลงช่องไทยรัฐทีวีมีปัญหาในการเลือกสรรผู้ประกาศข่าวและพิธีกรให้มีคุณภาพไม่ได้เลยใช่หรือไม่พิมพ์ชนกพุกสุขเป็นนักเขียนในสังกัด101ทุน NED อีกคนที่เข้าไปเขียนคอนเทนต์ในเว็บไซต์ไทยรัฐ Plus กับเขาด้วยแต่สิ่งที่บางคนอาจลืมไปแล้วก็คือเมื่อกลางเดือนธันวาคม62ในช่วงที่พิมพ์ชนกยังเป็นพนักงานบริษัทโมโนกรุ๊ปหล่อนเผยแพร่ภาพที่ตนเองชูป้ายในลักษณะที่มีบังควรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9พอเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วหล่อนทนแรงกดดันไม่ไหวหล่อนก็เลยลาออกจากโมโนกรุ๊ปพอเห็นเรื่องราวที่มัดที่ไปอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดข้อสงสัยตามมาว่าเครือข่ายต่างชาติส่งคนเข้าไปตีเนียนเขียนข่าวหรือเปล่าเราจะสามารถไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นตลอดปี2ปีที่ผ่านมานี้ได้หรือไม่ว่า
ทำไมข่าวเพจนี้ถึงได้เป็นไปในแนวทางนี้โดยก่อนหน้านี้โมโนกรุ๊ปออกแถลงการระบุว่าบริษัทโมโนเจเนเรชั่นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโนกรุ๊ปได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายมาโดยตลอดบริษัทมีความเคารพและเชิดชูในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดจากเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียในวันที่14ธันวาคม2562ซึ่งมีอดีตพนักงานของบริษัทได้กระทำการในลักษณะที่มิบังควรทางบริษัทรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วซึ่งอดีตพนักงานคนดังกล่าวได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยความสมัครใจและเพื่อเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2562เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามอดีตพนักงานคนดังกล่าวได้สำนึกกับการกระทำของตนเองแล้วขอให้สังคมยุติการคุกคามใดๆเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลท่านนี้ด้วยขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนายพุทธิพงศ์ปุณณกันรัฐมนตรีดีอีก็ได้เก็บหลักฐานทางสื่อออนไลน์ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าจากการโพสต์ภาพอันไม่บังควรและทำร้ายจิตใจคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินทางผมและทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รีบดำเนินการเก็บหลักฐานทางสื่อออนไลน์ต่างๆจนทางตำรวจได้จับกุมตัวผู้กระทำผิดแล้วเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครทนได้ผมก็เช่นกันขอต่อสู้อย่างที่สุดเพื่อปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของไทย